วันนี้เป็นวันที่4ของรีทรีตและตรงการเดินจงกรมดูจะไม่พัฒนาจิตออกไปที่ต่างๆเหนื่อยทั้งจิตและกายดังที่ท่านอาจารย์ได้บอกพระฝรั่งให้ท่องบทสวดมนต์แปลขณะเดินสิทธิ์จึงลองท่องบทอุทิศส่วนอุทิศนาธิฐานกถาจงจะได้ไหมเจ้าค่ะก็มันก็ไม่ผิดมันก็ได้ทั้งนั้นสิ่งใดที่จะเป็นกุศลบายที่ถูกจริตให้ระงับความฟุ้งซ่านในใจได้ แต่ขอย้ำที่ว่าการใช้บทสวดมนต์หรือการนับอะไรก็เพื่อระงับความฟุ้งซ่านหยาบๆแต่จิตจะสงบแล้วจึงต้องอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องกำหนดเช่นความรู้สึกที่ฝ่าเท้าหรือคำบริกรรมพุทโธก็ยังใช้ได้เรื่องความ ความฝุ่งซ่านก็เติมนิดหน่อยว่าเราควรจะสังเกตตัวเองตอนเริ่มเดินว่ามันมีอะไรอยู่ในใจไหมมันมีอะไรที่อยากจะคิดไหม แล้วก็เตือนตัวเองไว้ล่วงหน้าว่าเราจะไม่คิดในเรื่องนั้นแล้วฉันทะความพอใจและความกระเดื้อรื้อร้นในการกระทำเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดอย่างในอิทธิบาท4อิทธิบาททางไปสู่ความสำเร็จเริ่มด้วยฉันทะมีฉันทะแล้ววิริยะความเพียรก็เกิดขึ้นมีฉันทะมีวิริยะจิตตะซึ่งเป็นชื่อของสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็วิมังสาคือปัญญาทบทวนปรับปรุงแก้ไขวิธีของเราให้ได้ผลมากที่สุดมันก็ตามมาที่จิตถ้าปฏิบัติธรรมได้ 3-4 วันแล้วยังฟุ้งซ่านมากมันมักจะอยู่ตรงนี้ที่เราขาดฉันทะในการปฏิบัติมันก็สักแต่ว่าเดินยังไม่มีความตั้งใจไม่มีความอยากที่เป็นกุศลการอยากทำถ้าอยากได้ผลเดี๋ยวเป็นตัณหาถ้าอยากทำอยากภาวนาก็เป็นฉันทะ ซึ่งตรงนี้ที่ต้องใช้ความคิดคิดให้เห็นประโยชน์อานิสงส์ของการภาวนาเห็นทุกข์เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะความฝุ่งซ่านถ้าจิตใจเรายังไม่สามารถจัดการกับความฟุ้งซ่านได้เราก็ต้องเป็นเหยื่อของอารมณ์อยู่ไม่มีวันจบสิ้นแต่ถ้าจิตใจวิ่งไปวิ่งมานะสิ่ง สิ่งที่งามทั้งหลายที่ควรจะเกิดขึ้นจากการภาวนาจะไม่เกิดขึ้นได้คือแล้วแต่จะจำอองจะพิจารณาในประเด็นไหนแต่เป้าหมายก็คือคิดในทางที่ทำให้มีกำลังใจในการปฏิบัติ ถ้าฟุ้งซ่านไปโน่นไปนี่ก็คือแสดงว่ายังไม่รักการปฏิบัติยังไม่ซาบซึ้งในคุณค่าของการปฏิบัติยังไม่เห็นโทษ
ของการไม่ปฏิบัติเท่าที่ควร นี่ก็ข้อสำคัญ นั้นในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ต้องสวดมนต์ก็คิดในหัวข้อนี้คิดอย่างไรมองอย่างไรมันจึงจะเกิดความกระตือรือร้อนในการปฏิบัติแต่จะต่อจากนั้นจะเจริญการอุทิศส่วนกุศลก็ได้ เรื่องการเดินจงกรมมันมีวิธีหนึ่งที่ เคยสอนในปีก่อนปีนี้มันยังไม่ได้สอนนั่นก็คือการเจริญเมตตาในระหว่างการเดินโดยการบริกรรมถ้าบริกรรมเป็นภาษาอังกฤษเราจะบริกรรมว่า May I be well อันนี้ก็คน May I be kind May I be calm May I be wise 4ข้อ4ชุดแล้วก็บริกรรมอย่างนี้ May I be wellMay I be kind. May I be calm. May I be wise. คือเราก็แพ้เราก็หวังขอให้สิ่งดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นในจิตใจของเราอันนี้เราเอา May I ก่อนแล้วจากนั้นก็เปลี่ยนได้ก็ May he, May she, May they. แล้วแต่จะเปลี่ยนคำนึงถึงผู้มีพระคุณคนในครอบครัวหรือว่าใครก็ตามสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เป็นแค่เลยทีนี้จะแปลเป็นภาษาไทยก็ไอ้เนี่ยขอฉันเป็นแล้วก็แล้วแต่ขอฉันเป็นสุขขอฉันอะไรใจดีขอฉันพ้นทุกข์ให้มันลงสี่เคยสอนอาตมาขอไปลืมคำแปลรุ่นเก่าๆก็คงจำได้ แต่ให้ลงสี่พยางค์ขอฉันเป็นและขอฉันสองพยางค์อย่างเงี้ยให้หาคำพูดที่เหมาะกับเราแล้วใช้นี้เป็นคำบริกรรมหาทางที่มันดึงดูดความสนใจที่ทำให้เราอยากทำอยากลองในการนั่งสมาธิ จิตไม่สงบแต่บางครั้งก็ตามลมทั้งสั้นและยาวหรือพิจารณากายได้บ้างคำถาม1ในหนึ่งในหนึ่งในหนึ่งรอบการนั่งสามารถเปลี่ยนคำบริกรรมได้หรือไม่ไม่ควรเปลี่ยนจะบริกรรมอย่างไรก็ต้องให้อยู่ตรงนั้นคือถ้าเราจะเปลี่ยนคำบริกรรมหรือเปลี่ยนเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการภาวนากิเลสมันก็จะได้ช่องจะได้ใช้เพราะเราติดขัดเพราะเรามีปัญหาท้าทายปัญญาก็เปลี่ยนหาแนวทางใหม่ความเป็นการเลี่ยงปัญหาแทนที่จะฝึกในการแก้ปัญหาอันนี้จะไม่ดีถ้าทำเปลี่ยนคำแล้วก็ยังไม่สงบยังไม่สามารถจับลมที่ปลายจมูกได้ควรทำอย่างไรเจ้าค่ะเช่นลืมตาหรือท่องคำบริกรรมต่อจนหมดเวลา คือการภาวนาคือการฝึกคือการศึกษา
แล้วสำคัญก็คือเวลาเราทำอะไรที่ทำยากแล้วทำไม่ดังใจเราจะทำยังไงต่อถ้าหากว่าเจอมันยากแล้วมาท้อแท้เบื่อหน่ายอยากเปลี่ยนอยากเลิกอยากทำอย่างอื่นการภาวนาก็คงไม่มีวันจะก้าวหน้าแล้วก็เป็นนิสัยคงไม่ใช่นิสัยที่ปรากฏเฉพาะเวลาเรานั่งสมาธิถ้าหากว่าเวลาเรานั่งสมาธิแล้วจิตไม่สงบคือไม่ได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็เกิดอยากเปลี่ยนบ้างอยากลืมบ้างอะไรบ้างชีวิตประจำวันก็คงก็มีแพทเทิร์นอย่างนี้ในเรื่องอื่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในการ การภาวนาแล้วเป็นการเปิดเผยนิสัยต่างๆของเราถ้ามีนิสัยไม่ค่อยจะดีในชีวิตประจำวันที่ทำให้เกิดมีปัญหานิสัยนั้นต้องปรากฏในระหว่างการภาวนาแน่ๆดังนั้นเราต้องใช้ความอดทนด้วยแต่ว่าเชื่อมั่นว่าถ้าเราทำอย่างไม่เลิกราไม่เบื่อหน่ายทำไปสู้ไปแพ้มั่งชนะมั่งนานๆเข้าเราก็จะได้มันจะง่ายขึ้นสติก็จะถี่ขึ้นแต่เราต้องอดทนไว้ก่อนใจเย็นไว้ก่อนถ้าเรามีนิวรณ์ต่างๆก็อาตมาก็ได้ให้คำแนะนำได้ให้อุบายหลายข้อแล้วทบทวนแต่ก็อย่างที่ตอบในคำถามเมื่อกี้นี้เรื่องการเดินจงกรมก็อยากให้เน้นในเรื่องฉันทะความพอใจความรักความกระตือรือร้นในการภาวนาความเชื่อมั่นว่าการภาวนามีผลดีความเชื่อมั่นว่าตัวเองสามารถภาวนาให้ได้ผลดีถ้าอ่อนตรงจุดนี้อย่างอื่นเนี่ยจะไม่เกิดต้องจัดตรงนี้ก่อน เรามีเรื่องกราบเวลาที่พอจอพระอาจารย์เนาะอัญชลีรับไหว้จากพระผู้น้อยพวกโยมควรเอาเมื่อองแล้วนั่งเฉยๆถูกไหมไม่เป็นไรฮะจะมันก็เป็นการอนุโมทนาก็ได้บางทีเป็นอัตโนมัติเองใครไหวแล้วก็อยากไหวเนาะถ้าไม่ไหวรู้สึกคันเหมอสงสัยค่ะทำไมพอพระให้พรยะถาวริวหาจบไม่มีการกล่าวสาธุดังๆจากผูกโยงค่ะเป็นธรรมเนียมคำนี้ตอบคำถามได้ดีหลายข้อเป็นธรรมเนียมเคยคิดทำไมไม่มีสาธุบางทีมีแต่ปกติมันไม่มีคิดในใจก็ยอมรู้มาว่าเวลาเข้าปฏิบัติธรรมควรตักอาหารในชามครั้งเดียวห้ามเดินวน
ตักแล้วตักอีกถูกต้องถูกต้องไหมคะขอพระอาจารย์ช่วยคอนเฟิร์มดูอีกค่ะคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มใช่ครั้งเดียวพอต้องกะว่าเท่าไรจึงจะพอระหว่างที่ลูกศิษย์นั่งสมาธิกำหนดที่ตัวรู้สักพักหนึ่งลูกศิษย์รู้สึกว่ามีแต่ตัวรู้รู้สึกเหมือนไม่มีตัวไม่รู้สึกถึงร่างกายและอีกสักครู่หนึ่งเปลือกตาก็สั่นนิ้วมือก็กระตุกไปมาลูกศิษย์ก็พูดกับตัวเองว่ารู้แล้วก็ปล่อยสิ่งที่ลูกศิษย์ประสบคือสมาธิใช่หรือไม่คะไม่เคยเป็นแบบนี้เลยค่ะถ้าใช้สมาธิก็ดีใจมากเลยค่ะเอาอนุญาตให้ดีใจก็เป็นสมาธิอยู่ในระดับหนึ่งก็ไอเรื่องเปลือกตาเรื่องนิ้วมือนี่ เป็นอาการของปิติ ที่เกิดขึ้นไอการคิดที่รู้แล้วปล่อยก็ถูกต้องทำได้ดีมุทนาครับ站起哦ท่านอาจารย์ครับคำถามแรกนะเพื่อนอยากใช้บริการห้องอาหารจัดเลี้ยงรุ่นแต่เพื่อนไม่ใช่สมาชิกไม่มีสิทธิ์เลยขอให้เราซึ่งเป็นสมาชิกขอใช้บริการแทนเราปฏิเสธเพื่อนเพราะรู้สึกว่าผิดศีลถูกต้องไหมคะข้อที่สองเวลาเราได้บัตรลดราคาในนามของเราเช่นบัตรห้างสรรพสินค้าถ้าให้เพื่อนใช้บอกเบอร์โทรศัพท์ไปเพื่อนจะได้ลดราคาเราจะได้คะแนนสะสมเพิ่มการกระทำอย่างนี้ผิดหรือเปล่าเจ้าค่ะ ก็ผิดเนาะคือข้อศีลข้อที่สองคือถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ถ้ามีกฎระเบียบว่าให้เฉพาะกลุ่มสมาชิกเราก็จัดให้คนที่ไม่ใช่สมาชิกใช้บริการมันก็ผิดก็มีบัตรลดราคาสำหรับสมาชิกแล้วก็ให้คนที่ไม่ใช่สมาชิกใช่มันก็ผิดนี่เรา ท่านคนเราไอ้เรื่องการผิดศีลในหลายกรณีบางทีไม่ได้เกิดจากกิเลสเสมอไปบางทีก็เกิดจากความหวังดีเราอยากช่วยเพื่อนเราเกรงใจเพื่อนแต่เรื่องนี้ก็จะเกรงใจเพื่อนและทิศเพื่อเพื่อนมันก็ยังผิดอยู่แล้วเราต้องเคารพในศีลของเราจึงเป็นของศักดิ์สิทธิ์ยังจะถึงขั้นที่ว่า
เรารักษาศีลศีลรักษาเรา คือปัญหาในการอนุโลมในเรื่องที่เรารู้สึกว่าเรื่องเล็กน้อยหรือว่าไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือว่าด้วยความด้วยนามใจคือพอเราอนุโลมในเรื่องหนึ่งมันก็จะค่อยๆขยายไปแล้วไอ้หลักว่าอะไรถูกอะไรผิดมันก็จะค่อยๆพร่ามัวมันไม่ชัดเจนมันก็เลยไม่เป็นที่พึ่งเพราะศีลมันเป็นที่พึ่งหมายถึงว่าทำให้เราไม่ต้องคิดมากคือไม่ต้องคิดว่าจะทำดีไม่น่าจะทำไม่ทำดีไม่น่ามีคนเดิมมันก็มีเรื่องที่จำเป็นต้องคิดอยู่เยอะอยู่แล้วอันนี้ก็เลยทำให้ชีวิตเราเรียบง่ายมากอันนี้มันมีคิดเส้นใต้ตรงนี้อันไหนที่ทำให้การเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เราไม่เอาไม่ว่าโดยเหตุผลใดๆทีนี้ไอ้ที่เราอาจจะอึดอัดใจก็ถ้าเพื่อนที่ขอเขาไม่พอใจเราใช่ไหมหรือว่าบางทีหาว่าเรายึดมั่นถือมั่นอะไรแต่บางทีเราปัญญาที่ต้องใช้ก็ปัญญาในการอธิบายให้เพื่อนฟังว่าไม่ใช่ว่าไม่รักไม่ใช่ว่าไม่เห็นใจแต่เรื่องนี้เราสมาทานศีลเราไม่อยากจะเสียสัจจะกับครูบาอาจารย์ของเราเราไม่อยากจะเสียคำอธิษฐานของเราก็ขออภัยจะช่วยอย่างอื่นก็ยินดีแต่เรื่องนี้มันช่วยไม่ได้ผมว่าที่จริงจะอยากจะทำแต่ว่ามีครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นฝรั่งนะอาจารย์เชียร์ซาโรถ้าผิดศีลท่านดุมาไม่กล้าม ันจะช่วยซิดขอเรียนถามการใส่บาตรกับพระที่เดินบิณฑบาตตามถนนจำเป็นหรือไม่ที่คารวาสต้องถอดรองเท้าและขณะที่พระให้พรจำเป็นต้องคุกเข่าหรือไม่ขอคำแนะนำ คือเราควรจะแยกระหว่างความเคารพซึ่งเป็นความรู้สึกและการแสดงความเคารพซึ่งเป็นกิริยาในพระไตรปิฎกและในอัตถกถาท่านมีข้อห้ามข้อบังคับอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการแสดงความเคารพซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมประเพณีของชาวอินเดียในสมัยนั้น ก็แน่นอนในสมัยพุทธกาลในประเทศอินเดียสมัยปัจจุบันเมืองไทยการแสดงความเคารพอาจจะมีคล้ายกันหลายข้อจะไม่ตรงกันทีเดียวเรานอกจากการให้ความสำคัญกับตัวความเคารพและพร้อมที่จะอนุโลมในกิริยาการแสดงความเคารพนั้นเป็นครั้งคราวเรามีปัญญารู้จักกาลเทศะอันนี้สำคัญเพราะนั้นถ้าเราอยู่ในที่สกปรกหรือที่ถอดรองเท้าไม่สะดวกเราก็ไม่จำเป็นต้องถอดแต่ถ้าเราอยู่ที่ไปที่บ้านบุญหรือไปที่ไหนที่บริสุทธิ์หรือมีสนามหญ้าหรือไม่มีที่ถอดรองเท้าได้เราก็ถอดผมคิดว่าถ้าเป็นได้แล้วถอดแต่ถ้าสกปรกและไม่สะดวกมันก็ไม่จำเป็นเพราะว่ามันสำคัญที่ความเคารพไม่ต้องสำคัญซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องหมายของความเคารพอย่างบางคนก็
ทำเต็มรูปแบบแต่ทำโดยไม่มีความเคารพอยู่ในใจใช่ไหมสักแต่ว่าทำตามธรรมเนียมแต่ไม่มีความรู้สึกอะไรดังนั้นเราต้องการทั้งสองอย่างคือหนึ่งความเคารพสองกิริยาแสดงความเคารพที่งดงามตามธรรมเนียมประเพณีที่เป็นที่ยอมรับของชาวพุทธในเมืองไทยแต่ในกรณีที่ไอตัวกิริยาและการสิ่งที่เป็นเครื่องหมายของความเคารพไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรอย่างบางทีที่อาตมาเดินบิณฑบาตที่กรุงเทพทหารก็เยอะไอ้ที่ไม่ทหารจะให้ทหารไปถอดไอ้บุกใหญ่เลยโอ้มันก็จะเกิดไปดังนั้นเราก็ดูกาลเทศะความเหมาะสมเรื่องการนั่งคุกเข่าก็เหมือนกันถ้าเรื่องของพวกมารยาททั้งหลาย อย่างว่านั่งสูงกว่าพระหรือว่ายืนในขณะที่พระนั่งอะไรทั้งหมดเนี่ยทุกข้อมียกเว้นในกรณีที่คารวาสไม่สบาย อนุญาตเลยพระนั่งโยมยืนพระนั่งสูงกว่าอะไรสักหนึ่งถ้าหากว่าโยมป่วยท่านไม่ถือว่าผิดแต่นั่งคุกเข่าจะถ้านั่งคุกเข่าไม่ไหวมันก็ไม่ต้องนั่งคุกเข่าใช่ไหมถ้าไอการที่จริงการนั่งคุกเข่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมเนียมอีสานมากกว่าบางทีภาคกลางก็ไม่ได้ถือมากแต่ถ้าเป็นคนภาคกลางที่เป็นลูกศิษย์พระอีสานก็มันจะคุกเข่ากันอยู่แต่ว่าไม่ใช่ขอบังคับก็นั้นก็ถ้าเราอายุมากแล้วจะลุกจะคือมันลำบากเนี่ยไม่ต้องคุกเข่าก็ได้ถ้าอยู่ในที่เอื้อต่อการคุกเข่าได้ร่างกายไม่ขัดข้องแล้วก็คุกเข่าไป ขออภัยโอ้ขออภัยคำว่า non abiding ในความหมายของการภาวนาแปลว่าอะไรครับ non abiding ก็คือไม่ยึดติดในสิ่งใดคือไม่เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่เป็นที่อยู่ที่ยึดเหนี่ยวก็เป็นผู้ที่รู้เท่าทันไม่เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่ยึดติด อยากให้พระอาจารย์อธิบายความหมายของ stillness flowing ให้หน่อยครับ stillness flowing เป็นชื่อของหนังสือที่อาตมากำลังเขียนหนึ่งชีวประวัติคำสอนของหลวงพ่อชาซึ่งแปลจากหรือว่าตัดแปลงจากคำว่าน้ำไหลนิ่งทีนี้ในเมื่อจิตใจก็ได้รับการฝึกอบรมที่ถูกต้องแล้วจะมีคุณสมบัติของสมถะและวิปัสสนาความสงบและปัญญาอยู่พร้อมกันเลย ดังนั้นหลวงพ่อชาพยายามอธิบายว่าบางคนบอกถ้าจิตสงบแล้วนิ่งแล้วจะทำยังไงต่อเหมือนกับว่ามันจะหยุดนิ่งเฉยอย่างนั้นไปแต่หลวงพ่อท่านอธิบายว่าถ้าเราพัฒนาจิตไปถึงขั้นนั้นแล้วจิตไม่นิ่งเฉยหรอกเพราะว่ามันมีปัญญา
แฝงอยู่ในความสงบนั้นถึงจะนำไปสู่การศึกษาการพิจารณาไตรลักษณ์ต่อไปท่านอุปมาว่าเหมือนท่านถามว่าน้ำน้ำไหลรู้จักไหมว่ารู้จักครับน้ำนิ่งก็รู้จักไหมนิ่งก็รู้จักไหลก็รู้จักแต่ไหลนิ่งรู้จักไหมคือท่านพยายามอธิบายว่ามันมีทั้งความนิ่งด้วยมีความไหลด้วยมีความสงบด้วยมีปัญญาด้วยมีทั้งนิ่งทั้งไหลอยู่ในขณะเดียวกันในสิ่งเดียวกันอันนี้ก็คือจิตที่มีทั้งความสงบทั้งปัญญา นี่ถ้าเวลาจะมาแปลก็เปลี่ยนจาก still water flowing เป็น stillness flowing เพราะกว่าแล้วก็ให้ความหมายเดียวกันลูกศิษย์เพิ่งเริ่มฝึกโยคะในระหว่างที่ฝึกรู้สึกว่าทั้งเหนื่อยทั้งยากแต่พอฝึกเสร็จแล้วและหลายครั้งที่สังเกตเห็นว่าจิตเกิดมีจิตเกิดปิติสุขมากคล้ายๆปิติที่เกิดจากการนั่งสมาธิอยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่าการเกิดปิติสุขจากการฝึกโยคะเป็นแบบเดียวกับปิติที่เกิดจากการนั่งสมาธิหรือเปล่าคะเคยถามเพื่อนๆหรือครูที่ฝึกโยคะก็ไม่เห็นเขาจะรู้สึกเหมือนเราเลยเจ้าค่ะ ปีติสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิก็เกิดเป็นอาการของจิตที่พ้นจากนิวรณ์ถ้าเข้มข้นแล้วกลายเป็นองค์แห่งฌานที่ในกรณีของโยมที่เกิดปิติสุขหลังทำโยคะจะมาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าควรจะเรียกว่าปิติสุขในความหมายของธรรมหรือเปล่าแต่ผมเป็นความรู้สึกปราโมทมากกว่าปราโมทเกิดก่อนปิติปราโมทเข้มข้นขึ้นก็กลายเป็นปิติแต่ผมรู้สึกดีกายก็ดีใจดีแล้วมันปราโมทย์อาตมาว่ามันน่าจะเป็นปราโมทย์มากกว่า แต่นอกจากนั้นในบางครั้งถ้าเราเคยภาวนาจนได้ปิติและสุขจากการภาวนามันเหมือนจะมีมันจะเป็นแหล่งปิติสุขที่เราสามารถสัมผัสได้ในโอกาสอื่นหมายถึงว่าเราเปิดประตูเราเปิดช่องมันก็อยู่ตรงนั้นบางทีในชีวิตประจำวันมันก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างทำให้เกิดปิติและสุขหรือว่าทำโยคะปิติไร้สุขในระดับอ่อนหรือว่าเป็นปราโมทเพราะเราเคย access ปิติและสุขมาแล้วในการภาวนามันจะทำให้มีช่องทางหรือมีเส้นทางไปซึ่งเรื่องอื่นอาจจะได้กระตุ้นโดยบังเอิญหรือว่าโดยที่ไม่ทำสมาธิทีเดียวแต่ข้อสรุปแล้วว่าธรรมสันนิษฐานว่าจะเป็นตัวปราโมทมากกว่าเวลาภาวนาจะรู้สึกถึงทุกขเวทนาได้ง่ายๆแต่สุขเวทนาในการภาวนาเป็นอย่างไรเจ้าคะ
สุขเวทนาเราก็น่าจะรู้แต่สุขเวทนาเราจะแบ่งเป็นสองคือสุขมีอามิตรและสุขไม่มีอามิตรก็เรียกว่านิรามิสสุขสุขมีอามิตรคือสุขที่เกิดจากการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส เห็นสิ่งที่ชอบก็มีสุขเวทนาเกิดขึ้นฟังเสียงเพราะเสียงเพลงเสียงอะไรก็เกิดมีความสุขอันนี้ก็คือเป็นอามิตสสุขแต่ถ้าจิตใจพ้นจากนิวรณ์เราก็จะเกิดความสุขที่ไม่ขึ้นจากสิ่งแวดล้อมสิ่งรอบตัวแต่เกิดจากความบริสุทธิ์ของจิตใจอย่างท่านพุทธองค์เปรียบเทียบเหมือนความสุขของคนที่เคยเป็นหนี้สินแล้วก็พ้นจากการเป็นหนี้สินคนที่เคยเป็นไข้หายจากความเป็นไข้คนที่เคยติดคุกออกจากคุกได้แล้วคนที่เคยเป็นทาสถูกปล่อยเป็นอิสระแล้วคนที่เคยหลงทางได้เจอทางกลับบ้านคือไม่ใช่ว่ามันได้อะไรแต่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์หายไปสุขจะเกิดขึ้น ที่จริงจะมันจะอธิบายด้วยทั่วไปว่าสุขมันจะผิวเผินกว่าทุกข์เพราะหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเรียกว่าสุขก็เป็นแค่ว่าทุกข์ลดน้อยลงว่าสุขก็คือทุกน้อยลงแล้วก็จากนั้นมันก็ถึกทุกมากขึ้นเพราะในบางทีท่านก็บอกว่าสุขแม้แต่สุขก็คือทุกหมายถึงว่าเป็นการเปรียบเทียบทุกเคยทุกมากทุกน้อยลงก็รู้สึกเขาเรียกว่าสุขสุขนั้นหายไปก็เป็นทุกแต่ในระหว่างการภาวนาความสุขที่ต้องการความสุขที่เกิดขึ้นจากการสำนึกการตระหนักชัดว่ากิเลสสิ่งที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองได้หายไปจิตของจิตที่วิเวกจากอกุศลธรรมทั้งหลายการที่เราวิพากษ์วิจารณ์คนที่ได้พบเพื่อประเมินพฤติกรรมว่าสมควรคบเป็นมิตรไหมหรือเพื่อคาดเดาการกระทำของคนเหล่านั้นไม่ได้เจตนาร้ายชนี้เรียกว่าผิดศีลข้อ4ไหมครับคือศีลคือเจตนาก็มาถึงหัวใจของศีลและเครื่องตัดศีลว่าบุญหรือบาปต้องดูที่เจตนาถ้าเรา ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยโดยไม่เจตนาก็ไม่ถือว่าผิดศีลถ้าเราถืออะไรที่นึกว่าเป็นของเราถือไปเอาตายแล้วไม่ใช่ของเราไม่ใช่กระเป๋าของเราอันนี้ก็ไม่วางก็ไม่ผิดศีลเพราะไม่ตั้งใจการถ้าเราพูดสิ่งที่ไม่จริงว่าถ้าหากว่าเราเชื่อว่าจริงมันก็ไม่ถือว่าผิดศีลอย่างเอที่พูดกันปล่อยเรื่องอวดอุตริมนุสธรรมองค์นั้นเป็นปาราชิกเพราะอวดอุตริมนุสธรรมที่จริงปาราชิกไม่ได้เกิดเพราะการอวดอุตริมนุสธรรมมันเกิดจากการอวดอุตริมนุสธรรมที่รู้ว่าไม่มี
ในตัวถ้าหากว่าเชื่อว่ามีถ้าหลงตัวเองว่าเชื่อว่ามีแล้วอวดมันก็ไม่ถึงกับเป็นปาราชิกแต่พุทธองค์ก็ปรับอาบัติให้พระที่อวดอุตริมนุสธรรมทั้งที่จริงไม่ต้องการให้อวดแต่องค์เป็นอาบัติอ่อนลงมาดังการที่จะพูดจะพูดอะไรก็ถ้าเจตนาจะพูดสิ่งที่รู้ว่าไม่จริงอันนั้นก็ผิดศีลส่วนการดุหรือว่าไอ้การที่บางทีต้องพูดแรงหน่อยเพื่ออยากจะทดสอบกำลังใจหรือว่าอยากจะได้ดูนิสัยอันนั้นอาจจะอนุโลมได้ถ้าเราชัดเจนในเจตนาก็ไม่มีเจตนาที่จะข่มขู่และที่จะกดขี่ใครไม่ทำตามอารมณ์เฉยๆแต่การพูดบางอย่างเพื่อเป็นการทดสอบและการดูกำลังใจดูความอดทนดูอะไรถ้าหากว่าไม่ขัดกับศีลก็น่าจะอนุโลมได้หลังจากพยายามเจริญสติต่อเนื่องตลอดวันเวลาเดียวที่ไม่มีข้อปฏิบัติคือขอช่วงก่อนนอนและเป็นเวลาให้เกิดความคิดฟุ้งซ่านจนนอนไม่หลับขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะวิธีปฏิบัติเพื่อให้จิตเป็นสมาธิอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงก่อนนอนค่ะ คือสันนิษฐานว่าถ้าเราปฏิบัติแบบบังคับมากเกินไปเหมือนกับกดเอาไว้พอมาถึงเวลาที่มันผ่อนคลายก่อนนอนอะไรที่มันกดไปมันก็พุทขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอ้การที่ฟุ้งซ่านก่อนนอนทำให้นอนไม่หลับอันนี้มันอาจจะเป็นการเตือนสติว่าเราควรจะทบทวนว่าเราบังคับอะไรมากเกินไปหรือเปล่านอกจากนั้นแล้วสิ่งที่จะทำให้นอนไม่หลับหรือว่านอนไม่หลับแล้วยากที่จะผ่อนคลายคือความเป็นห่วงเรื่องเวลา ว่าโอ้มันกี่ทุ่มแล้วยังไม่นอนแล้วพรุ่งนี้เช้าต้องตื่นแต่เช้าแล้วมันจะไม่ไหวแล้วมันคิดปรุงแต่งนะยิ่งห่วงว่าจะนอนไม่หลับมันก็ยิ่งนอนไม่หลับมันก็เพราะว่าแล้วก็ภาวนาอย่างนี้แหละนอนอย่างนี้ภาวนาไปเรื่อยๆหลับก็หลับไม่หลับก็ช่างส่วนมากก็จะหลับไปแต่การนอนในดูความรู้สึกจากศีรษะลงไปถึงเท้าทีละส่วนทีละส่วนเหมือนที่ทางอาจารย์โกเองกาสอนก็เป็นการผ่อนคลายเหมือนกันอันนี้เขาถือว่าวิปัสสนานะนะจะมาเป็นวิธีที่ผ่อนคลายที่ดีมากเลยฮะแต่ละส่วนของกายเห็นรู้สึกตรงไหนที่มันดึงก็ใช้วิธีเกร็งอยู่ตรงนั้นสักหนึ่งวินาทีแล้วก็ปล่อยเกร็งแล้วก็ปล่อยไปว่าถ้าภาวนาไปมันก็ไม่ได้เสียเวลาหรอกหลับก็หลับไม่หลับก็ช่างก็เนี่ยสามข้อหนึ่งทบทวนว่าบังคับใจมากเกินไปหรือเปล่าสองอย่าเป็นห่วงเรื่องเวลาไม่หลับก็ภาวนาไปสามดูผ่อนคลายความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้า
การพิจารณาให้เห็นถึงไตรลักษณ์นั้นต้องทำพร้อมกับหรือพิจารณาแยกกับเข้าใจไหมครับที่จริงไตรลักษณ์เดียวมันอยู่ด้วยกันมัน คือมันเป็นสิ่งเดียวกันแต่มองคนละแง่มุมเพราะนั้นก็เอาไอ้ข้อใดข้อหนึ่งเรามักจะรู้สึกถูกจริตกับข้อใดข้อหนึ่งความไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์เลยเป็นอนัตตาแล้วพิจารณาเฉพาะข้อนั้นถ้าพิจารณาถูกแล้วมันถึงจุดหนึ่งที่มันจะรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือหมายถึงว่าเห็นอนิจจังถึงที่สุดแล้วไอ้ทุกขังอนัตตาก็ปรากฏอยู่ตรงนั้นถ้าเอาข้อใดข้อหนึ่งไว้ก่อนเมื่อวันจันทร์ขณะที่ท่านอาจารย์เทศท่านอาจารย์ได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับอิทธิฤทธิปฏิหารขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ใช้ในสองโอกาสครับพระพุทธบิดาและกับอังกุลิมานศิษย์ก็เรียนถามว่าอะไรเป็นเหตุและหรือปัจจัยที่ทำให้พระพุทธองค์มีอิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย์จนสามารถทำให้พระพุทธบิดาและอังกุลิมานเชื่อและมีศรัทธาจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอริอรหันต์หรือพระริยเจ้า คืออิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับพระอริยเจ้าทุกรูป อย่างในดูในหมู่พระสาวกพระมหาโมคคลาเป็นผู้ที่ เป็นเอกเป็นใหญ่ในเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ท่านมีอย่างอุดมสมบูรณ์มากเหมือนพุทธเจ้าส่วนพระสารีบุตรไม่มีเลย พระเทวทัตเป็นพระพุทธชนเป็นผู้มีความคิดชั่วร้ายแต่การที่ได้พระเจ้าชาตศัตรูเป็นลูกศิษย์ก็ด้วยการแสดงฤทธิ์เพราะตั้งแต่สมัยพุทธกาลญาติโยมต้องตื่นเต้นกับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์และถือว่าผู้มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต้องเป็นพระอริยเจ้าและต้องเป็นพระอรหันต์แน่ๆอันนี้เราต้องความเข้าใจว่าหนึ่งอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อาจจะเกิดพร้อมกับการบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ไม่เสมอไปแล้วอาจจะหลังๆนี้เกิดน้อยผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อย่างอุดมสมบูรณ์มีน้อยก็ในยุคที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลวงปู่มั่นรูปหนึ่งลูกศิษย์หลวงปู่มั่นได้ไม่กี่ท่านพระอรหันต์ปางรูปพระอริยเจ้าหรือว่าสมมากไม่มีและพระพุทธชนแม้จนกระทั่งพระพุทธชนที่ไม่ดีก็มีในกรณีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สะสมพระบารมีตลอดเวลายาวนานมากการทำเป็นผู้ที่ถึงพร้อมในทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่งามดังนั้นพุทธองค์จึงมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอยู่ในพระองค์มีการแสดงฤทธิ์
ของพระพุทธองค์มีน้อยพระพุทธองค์ไม่ต้องการให้มีคนหลงไหลอยู่กับองค์ท่านตื่นเต้นกับอิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ไม่อยากฟังเทศอยากจะดูว่าวันนี้ท่านจะแสดงฤทธิ์อะไรบ้างเนี่ยซึ่งนี้ก็เป็นโทษซึ่งแม้แต่ในเมืองไทยก็จะเห็นอย่างนั้นถ้ามีพระอาจารย์หรือพระองค์ไหนมีชื่อว่าท่านมีฤทธิ์คนที่เข้าไปหาส่วนมากก็ไม่ได้ไปเอาปัญญาเขาอยากจะเห็นอะไรที่มันตื่นเต้นอาจจะได้ถ่ายรูปลง Facebook นั้นวันก็พุทธองค์จะไม่ต้องการให้คนศรัทธาเพราะสิ่งเหล่านี้แต่อันที่อาตมาก็อธิบายว่าบางคนเนี่ยมันมีศรัทธามีบารมีมีความพร้อมที่จะเข้าถึงธรรมแต่มันมีทิฏฐิมานะหรือมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันปิดบังแล้วพุทธองค์จึงใช้การแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเพื่อให้เจาะเข้าไปหรือว่าให้เกราะนั้นหรือว่าให้สิ่งที่ปกคลุมหรือว่าปิดบังได้หายไปด้วยความอัศจรรย์ใจอันนี้นะก็พอมันว้าวขึ้นมาแล้วก็พุทธองค์ก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นให้เขาว้าวอย่างเดียวก็คือจากนั้นจึงสอนให้เขาเห็นธรรมอันนี้ก็เป็นต่อมานี่ที่เราจะคุ้นอยู่กับอาจารย์เซนอาจารย์เซนนี่จะใช้วิธีนี้มากใช่ไหมที่จะทำอะไรแปลกๆให้คนงงแล้วจึงสอนก็ตามหลักของพระพุทธองค์ชัดๆเลยไม่ใช่ว่าคงเกิดกับเซนมันมีตั้งแต่สมัยพุทธกาล คือการที่ทำให้เกิดอารมณ์ยังทำให้มีความออกจาก ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะบอกออกจาก comfort zone เดี๋ยวมีคำถามภาษาอังกฤษก่อนเปลี่ยนNamaskar, Tanajan. Thank you for this wonderful journey again. Happily, you advised early about the moment breath disappears. Otherwise, it is truly special sensation. Of course, the goal of meditation is not for just to feel peaceful and blessed. So what will be the next goal or things to expect? As I have been explaining the mind that will realize the Dhamma needs a balance of supportive mental states and the power of wisdom. In fact, it's the wisdom faculty, the wisdom that can penetrate the three characteristics of existence, of the impermanence,the unsatisfactoriness, the impersonality of phenomena that can uproot the deepest of the defilements. But for that wisdom to do its work, we have to prepare the foundation. The mind has to be firm and clear, bright, happy, stable,without the different hindrances interrupting or disturbing it. If that feeling of peace and
being blessed is taken as the final result practice, then the Buddha compared it, or has been compared to, like putting a large rock onto the grass. So as long as the rock is there, the grass doesn't grow up. So the grass here is like the suffering. But if the rock is removed, in this case, this would be analogous to not stopping meditating, or perhaps in a period of some conflict or illness, the meditation practice is not so strong, then the suffering can reappear. So the suffering's only going to disappear once and for all when its roots are pulled out, and that is the work of wisdom. So this the stillness, the stability, the bliss of the peaceful mind are rewards in themselves, and they give us a lot of confidence in the practice, and they give us a very beautiful and harmless kind of happiness in our life. And that in itself means that we're less likely to be seeking for less skillful kinds of happiness in the world around us. We feel content. But the most important point is that that peacefulness of mind is providing the foundation for doing the work of wisdom. ความเจ็บปวดเมื่อยล้าจัดเป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งด้วยหรือไม่ครับขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมความเจ็บปวดเมื่อยล้าไม่เป็นนิวรณ์ความไม่พอใจความรำคาญความน้อยใจความกลัวความกังวลที่เกิดขึ้นเพราะความเจ็บปวดเมื่อยล้านั่นแหละคือนิวรณ์ความเจ็บปวดก็เป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้กี่โมงแล้วสี่โมงสิบครับนมัสการพระอาจารย์ผมเป็นคนใจร้อนไม่คอยยอมใครใครแรงมาก็พร้อมจะแรงไปรู้ตัวว่าเป็นนิสัยไม่ดีพยายามปรับก็อยู่ปรับดูนานเช่นนับ1ถึง10เพื่อปลีกปลีกเลี่ยงออกจากสถานการณ์นั้นก่อนแต่ก็ไม่ค่อยได้ผลอารมณ์มาก่อนสติเสมอควรฝึกอย่างไรครับก็ต้องฝึกถึงขั้นที่สติมาก่อนอารมณ์ก็ทำอย่างนี้แหละเพียงแต่ว่ายังทำไม่ถึงเพราะตัวอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหอะไรต่างมันคล่องกว่าเพราะเราสนับสนุนมานานคือกำลังของมันยังอยู่เนื้อกำลังของสติแต่เราก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้น แต่นี้การปฏิบัติของเรามันเป็นระบบองค์รวมหมายถึงว่าจะต้องมีส่วนของพฤติกรรมเรียกว่าการฝึกทางพฤติกรรมการฝึกทางจิตและการฝึกทางปัญญาพร้อมกันทางฝึกทางพฤติกรรมก็ใช้เจตนางดเว้นเป็นหลักเราต้องอธิษฐานว่าโกรธเท่าไหร่โมโหเท่าไหร่งุดงิดลำคาญเท่าไหร่เราจะไม่แสดงออกด้วยกายด้วยวาจาเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรม อันนี้ก็ข้อที่หนึ่งคือไม่ทำให้กำเริบไม่ทำให้เกิดความวุ่นวายกับคนรอบข้าง
หรือทำให้เกิดความรู้สึกเดือดร้อนใจหรือ guilty ที่หลังไม่เกิดปัญหากับคนนั้นคนนี้เรื่องของจิตก็นอกจากสติแล้วความอดทนก็สำคัญและเมตตาก็สำคัญ อีกข้อหนึ่งคือความสองข้อความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปก็มีความละอายต่อความโกรธความเกรงกลัวต่อความโกรธก็ต้องฝึกคุณสมบัติของจิตที่เป็นปฏิบัติหรือที่ตรงข้ามกับตัวความโกรธส่วนที่สามคือทางปัญญาก็ต้องฝึกคิดพิจารณาเห็นโทษของความโกรธไอ้ที่เราเคยโกรธและเคยทำสิ่งที่เรารู้สึกทำให้เรารู้สึกแย่ภายในภายหลังหรือทำให้เกิดการบาดหมางหรือการขาดจากเพื่อนหรือคนที่เราเคยรักเคยสนิทสนมเพราะความโกรธเพราะอารมณ์ของเราหรือว่าเราเห็นคนอื่นที่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนกับคนรอบข้างเพราะความโกรธคือพยายามเห็นโทษของความโกรธอย่างที่ว่าป่าไม้ที่กว้างขวางล้านไร่แล้วก็สามารถทำลายด้วยไม้ขีดการเดียวบุญกุศลที่เราสะสมมาล้านชาติเราสามารถทำลายด้วยความโกรธหนึ่งวินาทีอันนี้มันน่ากลัวมากให้แล้วก็ใช้ความคิดการพิจารณาอย่างนี้แล้วก็พยายามดูเบื้องหลังไอ้ความโกรธว่าถ้าจิตใจเราผิดปกติอย่างนี้มันต้องมีตัณหาอยู่แน่นอนไอ้ตัณหาตรงนี้คืออะไรบ้างตัณหาเพราะอยากได้อะไรสักอย่างและไม่ได้อยากให้เป็นอย่างหนึ่งและก็ไม่เป็นอย่างนั้นอยากให้คนเป็นอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งแล้วเขาทำอย่างอื่นไม่เป็นตามที่เราอยากให้เขาทำอยากให้เขาเป็นเพราะนั้นก็เป็นต้องพยายามจะเห็นบทบาทของตัวความอยากตัวตัณหาด้วยนี่พอเราภาวนาไปก็ต้องสังเกตกันว่าก ิเลสในจิตใจของเรามันไม่ใช่ว่าเราต้องการให้มีกิเลสเราไม่ใช่ว่าเราชวนเชิญเข้ามาไม่ใช่ว่าตั้งใจจะมีกิเลสแต่ว่ามันก็เกิดของมันอยู่อย่างนั้นทีนี้ถ้าเราเห็นตัวเรานี้เราก็ต้องเอาใจเขาใส่ใจเราเอาใจเราใส่ใจเขาว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นคนอื่นก็คงเป็นเหมือนกันถ้าเราเห็นกิเลสคนเรามักจะมองว่าเขาเป็นเจ้าของของมันเขาเป็นคนไม่ดีเพราะเขามีกิเลสแต่ของเราก็เห็นเป็นประสบการณ์ตรงว่าไม่เราไม่ต้องการเป็นกิเลสแต่ไม่ก็ยังไม่สามารถป้องกันมันได้มันก็ยังเกิดของมันอยู่เรื่อยให้อภัยตัวเองก็ช่วยให้อภัยคนอื่นได้ด้วยทีถ้าถึงขั้นวิปัสสนาเห็นอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่ว่าอารมณ์ของเราอารมณ์ของเขาความโกรธมันก็เกิดไม่ได้เพราะความโกรธจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราเพราะโดยพลังของการรู้เห็นตามความเป็นจริงความยึดมั่นถือมั่นในนี้ก็ค่อยลดน้อยลงทำให้ความโกรธก็ลดน้อยลงไปด้วยอีกข้อหนึ่งอันนี้กลับมาพูดลืมบอกเมื่อกี้นี้ว่าถ้าจิตใจเราเป็นเข้าถึงสมาธิแล้วก็ออกจากสมาธิแล้วให้ยกกิเลสต่างๆมาพิจารณา
จะรู้สึกว่าอุ้ยมันหยาบคายเหลือเกินมันสกปรกโสโครกมันน่าสยดสยะเพราะจิตใจผ่านความสงบแล้วเอสิ่งไม่สงบเอกิเลสหยาบๆที่เราจะรู้สึกทนไม่ไหวไม่อยากให้เข้าใกล้เลยมันเหม็นมันสาบมันน่าเกลียดไม่อยากจะมีอยู่ในจิตใจแล้วเลยอันนี้ก็จะเป็นพลังเหมือนกันโอ้มีภาษาอังกฤษขอหนึ่ง May we have your view on pleasure? Have pleasures like going to good restaurants, travel on luxury cruises, reading good novels, listening to music, starting a new romance. Do they have no place in a life of Dhamma practice? Is it unskillful to indulge in them? So Buddhism doesn't take this kind of sensorial view and don't do that, it's bad. You do that, you'll go to hell. You know what I'm saying? Yeah, that's not the kind of the Buddhist style. The standard that we have is the five precepts. So if you find pleasure in going on cruises, eating good food, listening to music, and so on, you don't hurt yourself or others, you don't break the five precepts, allowable, and it's not allowable. It's not a major obstacle to Dhamma practice. But because these things do create these very strong pleasures in our hearts, then for the untrained mind, these kinds of pleasures usually lead to attachments. We have to be always careful not to be too dependent on them. That's to say that if you can't go to a good restaurant and you can't have all these pleasures, if you feel depressed and low and restless and miserable, then it's obviously has a shadow side to it. Understanding the pros and cons and the limitations of sensual pleasures is very important, and not expecting too much from them. The drawback is that these things are so absorbing. They give just such an immediate reward, a little bit like junk food, you know, you get like a sugar high, you get this immediate pleasure, that the mind becomes addicted to that level of pleasure, and it dulls the faculties, and often prevents the mind from seeking for any more refined and more satisfying happiness, the kind of happiness that can come from generosity and kindness and from spiritual development. So it's not so much that these things are bad in themselves, but they do tend to lead us to become heedless, to become intoxicated with them, and to become satisfied with, yeah, okay, my life is great, I've got all these things, why should I bother with anything else? And so it makes the mind very narrow and
means the mind doesn't find joy in things which are superior or more refined, more developed, more profound. So that's my answer. ใครจะแปลเป็นภาษาไทยฉันจิ๋วไม่ต้องแปลวันนี้ก็คงจะพอสมควรนะ